ครับนะเราจะดูเปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้เราจะเห็นร่องที่เป็นลายน้ำตาลลายน้ำตาลเนี่ยถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ความแก่เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะ 75% 75% เนี่ยเนื้อเหลืองแล้วก็พอส่งไปเพื่อจีนก็สามารถทำให้ขนมรูปเนี้ยนะฮะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง10วันโดยที่ไม่เสียหายลักษณะที่เป็นเกรด A นะฮะลักษณะจะเป็นทรงกลมนะฮะผิวเขียวสะอาดไม่มีตำหนิในเรื่องของแมลงแล้วก็รอยช้ำคั่วสะอาดนะฮะเดี๋ยววิธีการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องนะครับเราจะตัดคั่วที่เสมอนะฮะการตัดคั่วที่เสมออย่างเงี้ยนะฮะก็จะทำให้นะฮะยางไหลน้อยนะครับยางไหลน้อยก็ไม่เปื้อนลูกแล้วก็ยางไหลหมดได้เร็วพอเราเอาไปบรรจุกล่องหรือว่าส่งตลาดมันก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องเปื้อนยางเปื้อนลูกครับอันนี้เทคนิคการตัดขนุนเพื่อส่งออกนะครับขอบคุณครับ